วันนี้ก็จะมารีวิว DLC La Resistance หรือตามสำเนียงอังกฤษคือ La Resistance DLC นี้ก็จะเกี่ยวกับการปรับปรุงโฟกัสประเทศฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสแล้วก็เพิ่มระบบสืบราชการลับขึ้นมาอันนี้โฟกัสฝรั่งเศสก็จะปรับปรุงโฟกัสอะไรบ้างวะอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่จำได้ว่าอยู่ว่าปรับปรุงฝรั่งเศสด้วยมันดูเยอะๆขึ้นด้วยอันนี้ของสเปนก็จะปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยก็โฟกัสจะมีให้เลือกถึง6สายซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับประเทศหนึ่งๆแล้วก็โปรตุเกสจะปรับปรุงโฟกัสใหม่ด้วยก็ถือว่าเป็นโอเคที่น่าสนใจที่สุดจริงๆก็คือระบบสืบราชการลับอันนี้เป็นการสร้างระบบสืบราชการลับก็เลือกตามที่พอใจเลยส่วนการใช้ระบบสืบราชการลับใช้ยังไงก็ค่อยทำคลิปสอนเพราะการรีวิวมันมีแค่นี้แหละมันมีแค่นี้แหละสำหรับ DLC La Resistance ถ้างั้นก็ลาไปก่อน